ต่อกันด้วยทีมที่3เขาบอกว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินพ็อปๆ Sub-Zero United สวัสดีครับผมปั๊ม F5 นะครับตอนนี้ผมอยู่ทีม Sub-Zero นะครับผมสมาชิกทีมก็มีปั๊มมีพี่อ๊อฟมีพี่ต้นมีพี่บอยมีกรีนมีพี่หนิมพี่พิงค์พี่โบโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะมีพี่ปุยฝ้ายเยอะแยะครับผมคือเยอะแยะจริงๆฮะทีมนี้รับรองเน้นคุณภาพแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทีมนี้นะครับประเด็นสำคัญก็คือเป็นลูกหมีขั้วโลกนะครับผมก็หมายถึงทีมนี้จะมีพวก J-POP K-POP เยอะซึ่งเป็นแฟชั่นสมัยนี้นะครับผมก็แนวมาทางนี้นะครับผมส่วนเรื่องการโชว์ก็จะเป็นโชว์ที่แบบเขาเรียกว่าจะเป็นโชว์ของมิวสิคอลนั่นนึงนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงอมตะอะไรเงี้ยฮะรวมทั้งหมดก็จะมี12เพลงนะผมซึ่งมาครั้งนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็อยากจะชวนแฟนคลับหลายๆคนนะครับผมมาสนุกกับพวกเรานะครับเพราะว่าคราวนี้เราตั้งใจจัดให้เพื่อว่าเราจะได้สนิทกับแฟนคลับมากขึ้นครับถึงแฟนคลับมันจะมีเล่นเป็นซุ้มเล่นเป็นเกมหลายอย่างนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมพูดต่อยหอยมากเลยครับขอฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับอื่นๆอีกมากมายสงสัยปั๊มๆคนเดียวจะยังไม่สุดใจถ้างั้นต้องขอตัวช่วยใช่นะครับขอสำหรับบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้นะนั่นคือSub-Zero เป็นทีมหมีขาวนั่นเองนะครับเน้นความเยือกเย็นนะครับเท่แล้วก็สมัยใหม่แฟชั่นนะครับแล้วก็รับรองว่าสิ่งที่เราจะเตรียมมาให้คุณผู้ชมทุกคนนะแฟนคลับทุกคนที่มาเนี่ยรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนไม่แพ้กันเลยใครชอบ K-POP เกาหลีนี่หาได้ที่ตรงนี้ครับเกาหลีต้องใหญ่ทุกคนน่ะเกาหลีต้องใหญ่ไม่รู้อ่ะผมมาเกาหลีมากเลยแต่เสียงไม่ใช่นะใช่ดังเสียงนี่แหละและสุดท้ายสันสุดท้ายสุดเทินสุดเทินนำสุดเทินบอกกับคาแดนสุดฮิตเอิร์ธเช็คแก๊งนำทีมโดยพี่ตุ้ยสวัสดีครับผมตุ้ย F3 นะครับผมเร็วๆนี้ครับวันที่19ธันวาคมนะครับ AF พวกเรานะครับทั้ง6ซีซั่นเลยนะครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับเป็นคอนเสิร์ต AFแฟนเฟสติวัลนะครับผมที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมรับประกันความมันครับจะมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะฮะที่จะมาร่วมกันแข่งขันนะฮะแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนคลับได้ดูกันนะครับเพราะสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็จะเป็นการที่จะเอาเพลงเก่าๆที่เป็นเพลงตำนานเอากลับมาร้องอีกครั้งนึงนะฮะหรือจะเป็นมิวสิคอลหรือว่าจะเป็นเพลงของค่ายของเราเองนะครับซึ่งทุกอย่างจะคับคั่งไปด้วยความสุขและความสนุกสนานนะฮะและที่สำคัญก็จะมีเกมให้ร่วมสนุกด้วยมิฉะนั้นมิใช่อะไรเลยครับเราบรรดาแฟนคลับนะครับจะได้ใกล้ชิดกับเราบรรดา AF ทุกๆซีซั่นได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิมนะครับรับรองครับสนุกสนานแน่นอนสำหรับเวทีนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวของ AF เลื่อนใหม่มากที่สุดถึง6คนถ้าอย่างนั้นก็ต้องสั่นมาขายของสัก2หนุ่มกับทีและแม็กสวัสดีครับครับผมแม็ก AF6 ครับ GF6 ครับครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่งานเปิดตัวแถลงข่าวนะครับของแฟนกรุงศรี AF Fan Festival Fan Festival นะครับใช่นะครับผมครับผมก็คือว่าทีมของพวกเราเนี่ยชื่อทีมว่าทีมเอิร์ธเควกครับผมทีมตุ่นพิฆาตมหาการทะลุโลกทะลุโลกันครับใช่ครับเพราะว่ามาสคอตของทีมเรานะครับคือตัวตุ่นครับวู้ตัวตุ่นนะครับคือว่าอาจจะสังเกตได้ว่าในทีมของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะแบบมีมาสคอตที่แบบดุดันอะไรเงี้ยใช่ป่ะดูดุดันแบบดุร้ายอยากเอาชนะอะไรเงี้ยแต่คือทีมพวกเราเนี่ยคือเน้นความน่ารักครับแล้วก็คิดว่าไปกันเองนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนุกอยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็คือว่าพลังจากพวกเราเนี่ยคือเป็นพลังแห่งความแบบเรียกได้ว่าเป็นพลังนุ่มนวลความนุ่มนวลของตัวตุ่นอะไรเงี้ยมันยิ่งยางเพราะเราเป็นฝ่ายนุ่มใช่ครับก็คือว่าฝ่ายนุ่มใช่เพราะเราจะแข่งขันกันด้วยความสามารถแล้วก็เอาชนะด้วยความแบบด้วยความแบบเรียกว่าชนะใจของคนดูใช่เราชนะใจเราใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยเพราะว่าใครที่มาเชียร์ทีมเราเนี่ยสามารถไปเชียร์ทีมอื่นได้ด้วยใช่ครับเราเนี่ยเปิดรับทุกคนครับใช่แล้วก็สิ่งนี้สำคัญสำหรับทีมพวกเรานะครับจุดเน้นที่เราเน้นกันเลยนะก็คือว่าเรื่องของความมัน yeah. ความมันเนี่ยคือว่าทุกคนที่อยู่กับพวกเราเนี่ยที่มาดูพวกเราโชว์เนี่ยคือว่าจะต้องรู้สึกว่ามันอยากเต้นอยากเชียร์ใช่ไหมครับจนหยุดไม่ได้จนแบบโอ้โหเต้นกันจนแบบแผ่นดินสนั่นหวั่นไหวกันไปเลยอ่ะเป็นเสมือนกับตัวตุ่นที่เราจะทำให้มุดดินลงไปแล้วก็ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนได้ใช่ครับผมขนาดนั้นเลยครับครับก็คือว่าเอิร์ธเควกเนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับสำหรับสมาชิกในทีมครับเริ่มตั้งแต่พี่รุ่น AF2 เลยละกันก็คือมีพี่ประชาใช่ครับแล้วก็มีใครนะครับมีกุ๊กไก่ครับใช่น้องกุ๊กไก่ด้วยชาติใช่ครับในรุ่น3มี3ตัวเต่าเลยใช่ป่ะใช่ครับผมมีพี่ตุ้ยตุ้ยพี่ตาพี่ตูนมีพี่บอยด้วยที่สำคัญมีพี่บอยอีกหนึ่งนะครับครับผม
แล้วก็ในรุ่นที่4ไม่มีไม่มีรุ่นที่5รุ่นที่5มีน้องกูนคนเดียวน้องกูนะครับแต่ว่าที่สำคัญรุ่นที่6ของพวกเรามีทั้งหมด6คนเลยด้วย6คนเลยด้วยกันใช่ผมนับว่าเป็น F6 ที่อยู่ที่นี่รวมกันที่เยอะที่สุดเลยครับผมมีทั้งแมทมีทีใช่มั้ยครับมีน้องแอร์มีน้องนิวตี้มีอีกแล้วก็น้องกุญแจซอนด้วยครับครับผมรวมตัวป่วนมาที่นี่เลยใช่ครับคือความสดใสของพวกเราบวกกับความเป็นตัวตุ่นนะครับก็คือจะทำให้แบบแผ่นดินสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับเป็นเอิร์ธเควกรอดูแล้วกันความมันนี้อย่าพลาดอย่าพลาดชมแล้วเจอกันนะครับครับบ๊ายบายรักไทยเชียร์ไทยศิลปินคนโปรดอยู่เวทีไหนก็เลือกเชียร์เลือกชมกันได้เลยนะคะและที่สำคัญใครมีบัตรแล้วอย่าทำหายส่วนใครยังไม่มีจะต้องรีบจองนะจ๊ะ